วัดพุทธารามเนเธอร์แลนด์เป็นวัดไทยแห่งแรกในยุโรปเป็นศูนย์ฝึกพระธรรมทูตให้รู้จักวิธีดำรงชีวิตในแถบสแกนดิเนเวียจากนั้นพระธรรมทูตก็จะถูกส่งออกไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆการสร้างวัดไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะทางด้านยุโรปพระสงฆ์ใช้เงินไทยน้อยมากส่วนใหญ่เป็นเงินประเทศนั้นๆเพื่อสร้างให้เกิดขึ้นภายในประเทศนั้นๆเช่นกันเจ้าของผู้สร้างจะได้เกิดความรักความผูกพันในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาและจะทำให้วัดไทยมีความมั่นคงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สมเด็จพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนได้วางไว้เป็นแนวทางในการสร้างวัดสำหรับพระธรรมทูตพระสงฆ์ไปปฏิบัติงานประเทศใดต้องใช้เงินของประเทศนั้นสร้างวัดเพราะถ้าจะเอาเงินไทยไปสร้างวัดในต่างประเทศเราจะต้องเอาเงินบาทออกนอกประเทศเท่าไหร่จึงจะสร้างวัดได้วัดหนึ่งค่าเงินบาทกับเงินต่างประเทศนั้นแตกต่างกันมากพระสงฆ์ที่ไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องเก่งและมีความอดทนสูงต่อมาในปีพุทธศักราช2515เจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้เดินทางไปสังเกตการพระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาทำให้ท่านได้เห็นหนทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเริ่มวางรากฐานพระพุทธศาสนาในอเมริกาด้วยการอาศัยสมาคมชาวไทยต่างๆในนักศึกษาในการสร้างวัดไทยในสหรัฐให้เกิดขึ้นจริงและภายหลังว่าเจ้าพระคุณสมเด็จได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารจึงได้สร้างอาคารหลังหนึ่งขึ้นภายในวัดพร้อมให้ชื่อว่าอาคารอนุสรณ์สมเด็จยาโนทยมหาเถระพุทธศักราช2517ขึ้นเพื่อเป็นที่พักของพระสงฆ์ต่างประเทศที่มาศึกษาเล่าเรียนในไทยให้ได้รับความสุขสบายในเรื่องที่อยู่อาศัยนับเป็นความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกจบจนทำให้ศาสนาเบ่งบานในโลกตะวันตกอย่างแข็งแกร่งซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการวางรากฐานที่สำคัญของสมเด็จพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนผู้ริเริ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกพร้อมกับการสร้างวัดไทยในต่างแดนและนี่จึงเป็นต้นสายปลายเหตุให้พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตยึดถือเป็นแนวทางจนกลายเป็นที่มาแห่งความสำเร็จของงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ